ครับเชิญนั่งประเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอาญาชาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาชังนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาสาธุปฏิทิตาตีนะบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในเรื่องของศรัทธาเป็นที่น่าความเลื่อมใสแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยสมควรแก่เวลา วันนี้เป็นวันพระเป็นวันอุโบสถศีลที่ญาโยมได้มารักษาศีลและได้นำมาปฏิบัติญาโยมพุทธบริษัทที่ได้ฟังตามสถานีรายการวิทยุก็ดีหรือสถานที่บ้านที่วัดก็ดีถือมาสถานที่นี้ก็ดีที่มาอยู่ในสถานที่นี้สิ่งที่เป็นเครื่องนำมาก็มีสองอย่างคือศรัทธาปัสสาทะศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาคือความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสสิ่งที่เรามาที่นี้ก็มีความเชื่อการความเชื่อที่ถูกต้องนั้นสิ่งที่นำมาคือประสาทะความเลื่อมใสก็ถูกต้องด้วยแต่ปัจจุบันนี้เราก็ต้องมาทบทวนตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มาทบทวนตัวเองว่าความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธานั้นถูกต้องมากน้อยขนาดไหนถ้ามีความเชื่อความศรัทธายังไม่ถูกต้องสิ่งที่นำมาก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันเป็นเหตุนำมาซึ่งความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงบางความเชื่อนั้นเวลาเราอธิษฐานจิตบนบานไม่ได้ตามความเชื่อของเราเราก็พลานไปโทษว่าศาสนาช่วยไม่ได้นั่นเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อว่าศาสนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีความเชื่อว่าครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ถือเก่งเรื่องคาถาอาคมเวทมนต์ต่างๆแต่มีความเชื่อว่าถ้าอธิษฐานจิตแล้วได้สมความปรารถนาก็จะนับถือต่อไปแต่ถ้าอธิษฐานไม่ได้ตามความปรารถนาก็จะเลิกพานนับถือไปหรือบางคนมีความเชื่อว่าถ้าปฏิบัติได้อย่างที่นึกคิดแล้วก็จะถวายชีวิตเลยอย่างนี้เป็นต้น
ความเชื่ออย่างนี้จะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าเป็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่ถูกต้องในพุทธศาสนามีดังนี้ประการที่หนึ่งเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงประการที่สองเชื่อว่าบุญบาปมีจริงประการที่สามเชื่อว่าผลของบุญบาปมีจริงประการที่สี่เชื่อว่าบุญบาปที่ตนทำเป็นของตนจริงอย่างนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องและมีเหตุมีผลสามารถที่จะดำเนินไปตามคันลองของธรรมในสายทางอริยมรรคแปดได้อย่างเช่นมีความศรัทธาในความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงพ่อสนองกตปัญโญนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเชื่อในความดีเชื่อในเรื่องบุญบาปเชื่อในเรื่องบุญกุศลทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าเชื่อตามแนวคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองถ้าเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าสามารถปฏิบัติได้อย่างนี้ทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าดำเนินตามแนวทางของพระศาสนาแค่เห็นการกระทำความเชื่อความศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาที่ดำเนินกิจกรรมในการสวดพระอภิธรรมอย่างนี้มายาวนานย่อมบ่งบอกถึงความศรัทธาประสาทะนะภาษาบาลีว่าศรัทธาแปลว่าความเชื่อประสาทะในความเลื่อมใสนะขนาดนี้ก็ยังสร้างความเจริญให้แก่พุทธศาสนิกชนสมัยก่อนนั้นการเผยแผ่ธรรมะทางพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุรายการออกรายการคลื่นวิทยุนั้นก็ยังไม่ค่อยเจริญมีวัดสังฆทานนี่แหละที่จุดประกายให้วัดต่างๆได้เผยแผ่ทำให้วัดต่างๆได้เผยแผ่ทางธรรมะได้ทางวิทยุได้รู้กันมากขึ้นเสียงธรรมเสียงแห่งปัญญานั้นดังตลอดทั้งวันทั้งคืนแม้แต่ตัวอาตมาเองฟังแล้วก็ชื่นใจคนสิบล้อมาเล่าให้ฟังก็ชื่นใจว่าเออธรรมะนั้น เกิดได้ทุกที่อากาลิโกไม่ขึ้นกับการเวลานี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นได้ประจักษ์เห็นอย่างแท้จริงว่าความเชื่อนั้นถึงจะเป็นศรัทธาเล็กๆมานั่งฟังดูครูบาอาจารย์จะเป็นการสวดมนต์ก็ดีสาธยาในการบทเล็กๆน้อยๆก็ดีฟังในการสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ก็ดีก็สามารถให้เกิดศรัทธาได้น้อมจิตน้อมใจเพียงเล็กน้อยก็สามารถเกิดปฏิยินดีปฏิสนธิได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวอย่างในอดีตที่เมืองสาวัตถีในสมัยครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นะพราหมณ์คนหนึ่งในเมืองสาวัตถีนั้นท่านเป็นคนตรณีมีลูกชื่อมัตตกุณฑลีนะมัตตกุณฑลีนั้นแปลว่าผู้มีตุ้มหูเกลี้ยงเกลี้ยงทำไมว่าเกลี้ยงจะก็จะสาเหตุว่าผู้เป็นบิดานั้นนะมีความตรณีทีเหนียวถึงจะมีเงินกระจิงอยู่
แต่เครื่องประดับให้ลูกชายประดับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเป็นรูปทําด้วยทองคําเกลี้ยงไม่มีลวดลายถ้าจะแต่งลวดลายมีเพชรนิลจินดาประดับไปก็กลัวจะเปลืองค่าจ้างแรงงานมากก็ทําเอาแค่พอดูพองามนั่นแหละเพื่อจะได้มองเห็นว่าโอ้ยังมีพอมีฐานะได้นั่นแหละเขาเรียกว่าประหยัดจนเกินกว่าเหตุถึงจะมีเงินมากมีเครื่องประดับประดามากแต่ก็ไม่ได้ทําไม่ได้ใส่ใจบุญสุนทานไม่ได้สนใจในเรื่องของศาสนา แต่ในใจก็นับถือศาสนาพราหมณ์นั่นแหละแต่ศาสนาพุทธไม่ได้นับถือหรอกถึงว่าพุทธศาสนาจะเกิดในประเทศอินเดียมีพระสงฆ์องค์เจ้าเดินบิณฑบาต ก็ไม่เคยใส่บาตรเลยพอดีมัตตกุณฑลีอายุครบ16ปีมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเป็นโรคผอมเหลืองนะคือขาดสารอาหารนั่นเองเนี่ยเขาเรียกว่านะใช้ใจทรัพย์ไม่พอดีนะถึงจะมีเงินแต่กินอย่างอดๆอยากๆแทนที่จะใช้ใจทรัพย์ให้เกิดประโยชน์แต่เก็บไว้เฉยๆบุญสุนทานก็ไม่เคยทำคนขอทานเดินข้างทางก็ไม่เคยทำลูกเต่าของตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยให้พาไปหาหมอเลยให้ซื้อยามาหามารักษาเองประกอบเองจนลูกของตัวเองนั้นเจ็บป่วยขั้นโคม่าเป็นอาการมากขึ้นเมื่อมีอาการมากขึ้นก็พาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วหมอตรวจดูแล้วมันไม่ไหวพอหมอก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าคืนรักษาก็ต้องเสียชื่อหมอแน่ๆเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นขั้นมากอย่างนี้นำมาให้เรารักษาคืนรักษาไปใครเป็นเจ้าของไข้เสียชื่อหมออย่างกันนั้นเลยเราอย่าไปรักษาเขาดีกว่าให้กลับคืนไปอยู่บ้านก็บอกพ่อของมัตตกุณฑลีว่าเอากลับไปเถอะหมดปัญญาที่จะรักษาแล้ว เอาอย่างนี้สิไปอยู่บ้านเอายาอย่างนี้ไปซื้อกินประกอบปรุงยาเองนะ เผื่อว่ามันจะหายเพื่อโชคดีส่วนตาพรามนั้นก็พาลูกชายกลับบ้านเอาไปพักบ้านพอพักบ้านสักพักหนึ่งก็คิดอีกแล้วว่าเอถ้าญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยือนแล้วเห็นทรัพย์สมบัติของตัวเองจะทำอย่างไรกลัวเขาจะมาขอเอาส่วนนั้นส่วนนี้ก็คิดหาอุบายว่าเอางี้ดีกว่าให้ลูกชายของตัวเองเป็นนอนที่นอกบ้านที่ระเบียงข้างนั่นแหละที่นอกบ้านดีกว่าไปคิดได้อย่างนั้นแล้วก็เลยให้ลูกชายไปนอนที่นอกระเบียงอยู่ข้างระเบียงบ้านลูกชายก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อพ่อสั่งให้ไปนอนนอกก็ต้องไปนอนนอกห้องที่ระเบียงบ้านปริวิตกปริวิเทเวทนาคิดอยู่ในใจว่าโอเรานี่เป็นลูกคนมีสตุ้งสตางมีฐานะพอสมควรในเมืองสาวัตถีเหตุไฉนเราจะต้องมานอนทุกทรมานแม้แต่หยุกยาผู้เป็นพ่อก็ไม่เคยสนใจเลยเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งหนอไม่มีที่พึ่งแล้วนึกอยู่ในใจว่าเราคงจะสิ้นใจตายแน่แท้แน่นอน บังเอิญใกล้รุ่งพระพุทธองค์ท่านทรงขายพระญาณว่ามีใครหนอที่จะบรรลุที่จะฟังธรรมของตถาคตได้ในขายพระญาณนั้นก็ปรากฏมัตตกุณฑลีทันทีพระองค์
ทรงทราบความอย่างนั้นแล้วก็จะไปโปรดมัทธกุณฑลีแหละมุ่งไปคนเดียวละไม่มุ่งไปเพื่อโปรดใครตอนเช้าก็ทรงบาทออกบิณฑบาตไปพร้อมกับเหล่าสาวกเสด็จไปที่บ้านนั้นเลยผ่านไปที่บ้านนั้นทำท่าบิณฑบาตเดินบิณฑบาตไปไม่ไปบ้านใครละไปบ้านมัทธกุณฑลีบ้านเดียวในขณะที่ยืนอยู่ประทับยืนอยู่นั้นมัทธกุณฑลีหันหลังออกนอกบ้านหันหน้าเข้าข้างฝาบ้านที่ระเบียงพระพุทธองค์ที่จะต้องการให้มัทธกุณฑลีเห็นพระพุทธองค์ทรงเปล่งพระญาณพุทธบารมีฉับพันรังสีไปกระทบที่ฝาผนังเข้ามัทธกุณฑลีเห็นแสงวับเข้ามาคิดเอะใจว่าเอแสงอะไรหนอจึงหันขวับไปดูเห็นพระพุทธองค์ทรงมีพระสิริระร่างกายสง่างามฉับพันรังสีประกายออกมาทางร่างมีความศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเกิดขึ้นในใจโอ้ชีวิตของเรานั้นเกิดมาถึงจะมีฐานะมีเงินมีทองทานก็ไม่เคยทำในศาสนาพุทธเราก็ไม่เคยศรัทธาเลื่อมใสจะอาศัยพ่อเป็นที่พึ่งหรือก็ไม่ได้แม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อก็ยังไม่คิดที่จะรักษาเราแล้วเราก็จะสิ้นใจตายอยู่แล้วนี่ก่อนที่เราจะสิ้นใจตายเราขอเอาพุทธองค์เป็นที่พึ่งเถิดน้อมจิตพระพุทธองค์นี่ไว้อยู่ในจิตเมื่อน้อมไว้ในจิตแล้วสิ้นใจตายตอนนั้นเลยจิตมีความปิติปลื้มเข้าสู่ภวังค์อารมณ์ของสมาธิจิตนะเหมือนเรากำลังทำสมาธิมีความสงบจิตคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิทำไมครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ทรงอารมณ์ของจิตไว้จับอารมณ์ปัจจุบันดูอยู่อย่างนั้นทรงอารมณ์ไว้อย่างนั้นไม่ให้สัดสายไม่ไปไหนไม่ให้มีสัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารปรุงแต่งจิตนะทรงอารมณ์ไว้แจ่มใสอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นก็เพื่อต้องการไม่ให้จิตเศร้าหมองนั่นเองถ้าใครทำได้จิตก็จะปกติสดชื่นเบิกบานมีพลังการอธิษฐานจิตนั้นก็ต้องอธิษฐานในช่วงในระยะอย่างนี้จะสำเร็จส่วนมากจากนั้นผู้ที่จะทำได้ก็ต้องอาศัยการฝึกอบรมสมาธิกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้ทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆทรงอารมณ์ไว้อย่างนี้บ่อยๆจะให้เศร้าหมองจะให้อุปกิเลสเข้ามาในแทรกอยู่ในจิตผู้ทำกรรมฐานอย่างนี้บ่อยๆก็สามารถทำได้แต่คนที่ไม่เคยทำเลยไม่เคยศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเลยอันนี้ก็ยากอยู่แต่ถ้าสมัยครั้งพุทธกาลไม่ยากเพราะผู้ที่ไปโปรดเป็นผู้มีบุญบารมีผู้บุญบารมีไปโปรดผู้ที่จะไปผู้ที่เห็นผู้ฟังธรรมก็ถึงคราวที่มีบุญบารมีที่จะถึงธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้เห็นได้ฟังธรรมถึงแม้จะไม่ได้ฟังธรรมแต่แค่ได้เห็นฉับพลันรังสีมีศรัทธาอันแก่กล้าไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วเห็นแล้วก็ประทับใจน้อมจิตมาจิตนั้นดับความมีศรัทธานั่นแหละจิตนั้นดับไปเกิดปฏิสนธิเป็นเทวดาเทพมัทธกุณฑลีเทพบุตรมีรูปร่างงามมีวิมานอยู่ของตัวเองน่าไม่น่าเชื่อว่าไอ้แค่ศรัทธาเนี่ยนะเป็นเทพบุตรได้ยังมีวิมานอยู่ได้ยิ่งในปัจจุบันนี้เรายิ่งมีศรัทธาครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
แล้วก็มาช่วยทำนุบำรุงดูแลไม่เสื่อมโทรมทำให้ความเจริญมากขึ้นดูแลพระศาสนาให้มันคงถาวรทำไมจะไม่มีอานิสงส์มากแค่มัตตกุณฑลียังใจเลื่อมใสแค่นี้ยังเป็นเทพบุตรเลยมีวิมานอยู่มัตตกุณฑลีนั้นอยากจะรู้ว่าตัวเองมีวิมานเป็นมีวิมานด้วยบุญบารมีอะไรและเป็นเทวดานั้นด้วยบุญกุศลอะไรจึงมาเกิดเป็นเทพบุตรมีวิมานอยู่ก็ตรวจดูบุญบารมีกุศลของตัวเองก็ว่าเออันนึงก็ไม่ได้ทำอันนู้นก็ไม่ได้ทำแต่มาได้ด้วยยังจิตให้เลื่อมใสต่อพุทธองค์เท่านั้นเองกลับได้อานิสงส์มากมายถึงขนาดนี้แล้วก็นึกถึงไปผู้เป็นพ่อของตัวเองผู้เป็นพราหมณ์น่าสงสารว่ามีเงินมีทองแล้วทำไมจึงยากจนอยู่นะกินก็อยู่ลำบากจะกินทั้งทีก็อดอยากๆไม่ยอมซื้อกินเนี่ยอย่างนี้มนุษย์จะมีทำไมและตอนนี้ก็นอนก็ยืนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้านะอยู่ที่กองฟอนที่เผาตัวเองอยู่นะมัตตกุณฑลีเทพบุตรอยากสั่งสอนพ่อของตัวเองก็เลยแปลงร่างเป็นเทพบุตรหนุ่มรูปร่างคล้ายมัตตกุณฑลีผู้เป็นบุตรของพราหมณ์ไปร้องห่มร้องไห้เหมือนกันฝ่ายพราหมณ์ตาพราหมณ์นั่นก็ร้องไห้คร่ำครวญเศร้าโศกเสียโศกาอาดูลระลึกถึงลูกชายของตัวเองคร่ำครวญว่ารักลูกมากไม่อยากให้ลูกไปเลยนะพ่อคิดถึงลูกเหลือเกินส่วนเด็กหนุ่มที่แปลงมาก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนกันร้องไห้ข้างๆกันนั่นแหละมัตตกุณฑลีเทพบุตรที่แปลงมาเป็นเด็กหนุ่มร้องไห้คร่ำครวญร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยส่วนดับพรามก็ได้ยินอย่างนั้นก็เลยเดินไปถามนี่พ่อหนุ่มเธอร้องไห้เรื่องอะไรกันเธอจึงมาร้องไห้อย่างนี้ช่วยบอกทีสิถ้าฉันช่วยได้ฉันก็จะช่วยเธอเนี่ยฉันเห็นเธอแล้วฉันประทับใจชอบใจมันถูกชะตาดีหน้าตาเหมือนลูกของฉันเหลือเกินน่ะเนี่ยเทพบุตรมัตตกุณฑลีแปลงก็แหมชักขัดเคืองใจให้เราตอนเป็นลูกของแกไม่เห็นอยากจะช่วยอะไรให้ฉะไหนตอนนี้อยากจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้มีเมตตาจิตถูกชะโลกชะตาก็เลยบอกแกไปว่าไอ้ที่ฉันร้องไห้ฉันอยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาทำล้อเกวียนล้อรถทำลูกล้อนั่นเองจึงร้องไห้เศร้าสุขเสียใจอยากจะได้มันก็ไม่ได้สักทีส่วนตาพราหมณ์ก็หัวเราะใหญ่เลยนี่เธอคงจะเป็นบ้าหรืออย่างไรมันเป็นที่ไหนได้กันที่จะเอาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาเป็นล้อเป็นมาทำเป็นล้อเกวียนล้อรถไม่มีที่ไหนในโลกมันอยู่ห่างไกลจากโลกนี้เหลือเกินแกคงจะเสียสติบ้าไปซะแล้ว มัตตกุณฑลีเทพบุตรแปลงหนุ่มน้อยนั้นก็บอกว่าอ่ะแล้วคุณพ่อตาคุณพ่อนี้ร้องไห้อะไรกันร้องไห้เรื่องอะไรตาพางก็ว่าฉันร้องไห้นึกถึงลูกของฉันที่ตายไปแล้วนะส่วนมนพหนุ่มน้อยก็บอกว่าการร้องไห้ของคุณพ่อนั้นร้องไห้ระลึกถึงลูกถึงตัวกับฉันนี่ตัวข้าพเจ้านี่ร้องไห้นึกอยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะสิ่งที่ฉันร้องไห้ถึงอยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์กับคุณพ่อร้องไห้ถึงลูกชายของลูกของลูกชายของลูกนั้นน่ะอย่างฉันนั้นยังมองเห็นอยู่นะเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะแล้วใครโง่กันอย่าง
คุณพ่อนั้นร้องไห้ได้ก็มองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่ามัทกุณฑลีอยู่ตรงไหนอย่างฉันยังมองเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่อย่างนี้ใครโง่กว่ากันสัมพรามก็คิดได้เออจริงแฮะ เด็กดมนี้มันฉลาดถึงเราเนี่ยโง่กว่าเขาเราร้องไห้ได้มันก็มองไม่เห็นมันเป็นนามธรรม ไม่รู้ว่าลูกชายเราอยู่ตรงไหนเผาไปแล้วนี่มันโล่งไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแต่เท่าแต่ฐานส่วนเด็กหนุ่มคนนี้ยังมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มองเห็นอยู่แสดงว่าเราโง่กว่าเด็กคนนี้โอ้สนใจแล้วหายความเศร้าโศกเสียใจเลยแม่โดนเด็กสอนทางอ้อมเข้าเราเกิดมาในบนโลกมนุษย์นี้ไม่นึกว่าตัวเองจะโง่ขนาดนี้เลยถามความเป็นไปมาว่าเธอเป็นใครมาจากไหนทำไมเธอจึงมาอยู่ที่ป่าช้านี้ได้มัทกุณฑลีเทพบุตรแปลงนั้นก็บอกว่าท่านเป็นเทพบุตรชื่อว่ามัทกุณฑลีผู้เป็นบุตรของท่านนั่นแหละพราหมณ์ก็สงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรซึ่งลูกฉันตายไปแล้วทำไมไปกลายเป็นเทพบุตรได้อย่างไรในเมื่อก็ไม่ในขณะที่เป็นชีวิตมนุษย์ก็ไม่เคยให้เงินให้ทองไปทำบุญสุนทานเลยยังไงจึงมาเกิดเป็นเทพบุตรได้มีวิมานอยู่ได้นะเทพบุตรก็เลยบอกตามความเป็นจริงว่าก่อนที่จะสิ้นใจนั้นยังใจให้เลื่อมใสเราไปว่าตอนช่วงเช้าก่อนที่จะสิ้นใจเห็นพระพุทธองค์เดินทรงเสด็จมาบิณฑบาตที่หน้าบ้านไม่รู้ลุกก็ลุกไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงรู้ว่าตัวเองจะตายแล้วก็ยังใจให้เลื่อมใสพอใจเลื่อมใสแล้วพุทธองค์ก็เสด็จกลับเลยไม่ไปที่อื่นเลยจะไปที่อื่นนอกนั้นก็ให้สาวกไปเท่านั้นพราหมณ์ก็สงสัยว่าโออะไรขนาดนั้นคนยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยแค่ยังใจให้เลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาต่อพุทธองค์เนี่ยนะมีอานิสงส์มากมายถึงขนาดนั้นชัวร์มีความปลาดใจอัศจรรย์ใจโอโหพุทโธพุทธเจ้าน่าสัจจันจริงหนอ รีบกลับไปบ้านเลยบอกนางพรหมณีให้จัดแจงให้จัดสถานที่ในบ้านบริเวณให้สะอาดสะอ้านบอกคนใช้ให้ทำกับข้าวจัดสัมภาระเตรียมพร้อมมาอย่างมากมายเพื่อจะต้อนรับพระพุทธองค์แล้วพราหมณ์ก็ไปเข้าไปวัดไปทูลเชิญอรัตนานิมนต์ให้มาฉันจังหารที่บ้านพุทธองค์ก็รับนิมนต์เนี่ยเมื่อรับนิมนต์แล้วพราหมณ์ก็กลับมาบ้านจัดสัมภาระให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมคราวนี้ก็เป็นข่าวลือนั่นสิในเมืองสาวัตถีนั่นเมื่อพุทธองค์จะเสด็จไปที่ไหนทุกคนก็สอดคอยแนมดูแล้วก็เล่าขานกันต่อไปว่าพุทธองค์จะไปบ้านนั้นบ้านนี้ในหมู่บ้านในเมืองนั้นก็มีหลายศาสนาเหมือนกันศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ศาสนาเชนศาสนานิครนนาตบุตรก็มีเยอะแยะไปหมดศาสนาถือเทวดาถือผีสางก็มีพระศิวะพระแม่อุมาพระกาลีมีหมด มีศาสนาพุทธนี่ก็เป็นศาสนาหนึ่งเกิดขึ้นอุบัติขึ้นก็มีคนนับถือมากเหมือนกันนะศาสนามากศาสนาพราหมณ์มากกว่าศาสนาพราหมณ์ก็คิดอยู่ในใจว่าเอาละพุทธเจ้าไปครั้งนี้คงจะโดนพราหมณ์ถูกไล่ตอนจนปัญหาตอบไม่ได้ฝ่ายญาติโยมที่นับถือศาสนาพุทธก็เอาละครั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดทรมานพราหมณ์เศรษฐีพวกนี้
ให้ลดมานะทิฏฐิเปลี่ยนจากการนับถือพราหมณ์มาเป็นนับถือพุทธอย่างแน่นอนต่างคนก็ตั้งเป้าไว้ว่าฝ่ายพราหมณ์ก็ต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะตนจนแต้มแน่ฝ่ายพุทธศาสนิกชนก็คิดว่าพุทธองค์คงจะทรมานให้พราหมณ์นั้นลดมานะทิฏฐิได้อย่างแน่นอนถึงวันเวลาวันสำคัญแล้วได้เวลาที่พุทธองค์ได้ไปฉันจังหารที่บ้านของพราหมณ์ถ้าฉันเสร็จแล้วพราหมณ์ก็เริ่มถามปัญหาหลายถามเลยถามถามนี่ค่อยๆถามไปแล้วถามวกมาที่ว่ามีอยู่หรือในโลกนี้ที่คนยังไม่ทำอะไรเลยแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรแล้วมีวิมานอยู่มารองรับมีทรัพย์สมบัติสริงคารอยู่อย่างนั้นมันเป็นไปได้ไหมมีในอยู่ในนี้ในโลกนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็มีแล้วไม่ใช่หรือที่มัทธกุณฑลีที่บอกกับพราหมณ์ยังไงล่ะที่ป่าช้าไงที่บอกอยู่ที่ป่าช้าไงบอกตั้งแต่เมื่อไรเล่าก็บอกเมื่อวานไงพราหมณ์ก็เลยอึ้งเลยมัทธกุณฑลีเทพบุตรผู้เป็นลูกของพราหมณ์ที่แปลงเป็นมนุษย์หนุ่มน้อยแล้วมาสนทนามาสนทนากันที่ป่าช้าและบอกพราหมณ์อยู่แล้วก็บอกว่าไปเกิดเป็นเทพบุตรมีวิมานเทพบุตรนั้นก็บอกว่าได้อานิสงส์เกิดการยังจิตให้เลื่อมใสตัวตถาคตพราหมณ์ก็รู้แจ้งแก่ใจแล้วไม่ใช่หรือโอ้พราหมณ์อึ้งในญาณของพระองค์อย่างรู้ในอดีตตังสยานได้ จึงมีความประทับใจมีความเลื่อมใสเกิดขึ้นผุดขึ้นอยู่ในใจเลยไม่กังขาในเรื่องบุญกุศลนะและบุญในวันนี้ที่ตัวเองได้อังคาดโภชนาอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานยิ่งมีความภาคภูมิใจปลื้มใจอย่างมหาศาลและขนาดนี้จะได้บุญขนาดไหนแค่ยังใจให้เลื่อมใสอย่างนี้ก็ยังในบุญมากแล้วเราวันนี้ได้อังคาดพระภิกษุอาคาดอาหารเนี่ยแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายที่ตามเสด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประมุขเป็นประธานในงานวันนี้โอ้ย่อมได้อานิสงส์มากส่วนพุทธศาสนิกชนและศาสนาอื่นที่นั่งฟังสนทนาทางก็อึ้งไปทันทีกล่าวโกลาหลไปใหญ่เลยว่าโอ้โหบุญอะไรมากมายอานิสงส์ได้ขนาดนั้นแต่ก็ยังเลงเลสงสัยเพราะมองไม่เห็นนี่อันเป็นนามธรรมจะทำยังไงจะเห็นพระพุทธองค์รู้วาระจิตของสัตว์เวนยสัตว์มีความลังเลสงสัยนี่แหละเขาเรียกว่านิวรณ์ห้าเนี่ยเหมือนการทำสมาธินี่แหละนิวรณ์ห้าแปลว่าปิดแปลว่ากั้นเวลาทำสมาธิทำใหม่ๆมันเกิดทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าเป็นทั้งนั้นแหละญาติโยมผู้ปฏิบัติใหม่ก็เกิดขึ้นนิวรณ์ห้ามีกัมมันชันทะพยาบาทินิมิทะอุทจะอุกุกุจะวิกิจฉาเนี่ยมันเกิดขึ้นหมดอ่ะ ทำแล้วเราจะได้อะไรเนี่ยมันเกิดความสงสัยหมดอ่ะทำสมาธิก็เหมือนกันน่ะถ้าเป็นหนุ่มๆก็กามฉันทะมันเกิดขึ้นพอใจในรูปสวยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาในการทำสมาธิกรรมฐานยิ่งพยาบาทอาฆาตมาตรายพอยังไม่นั่งยังไม่ผุดพอนั่งแล้วมันผุดขึ้นมาอีกถีมินิพะความฟุ้งซ่านอุทจักความง่วงเหงาหอนอนทีนี้มิทะอุทจักคุยกุจักความพุ่งสร้างรำคาญก็จะเกิดขึ้นไอตอนยังไม่นั่งยังไม่เกิดเนี่ยเวลานั่งแล้วไม่รู้อะไรมาเลย
สัญญาความจำได้ไม่รู้จำอดีตจำเรื่องจำราวจำเรื่องนู้นเรื่องนี้สังขารปรุงแต่งจิตแต่งไปเรื่อยมันผุดขึ้นมาจนไม่สงบนะพอเกิดสงบอีกแล้วนะเกิดตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะในห้าตัวเนี่ยบางทีสงบแล้วมีนิมิตเกิดผุดขึ้นมาอีกเกิดวิจิกิจฉาลังเลสงสัยอีกใช่หรือไม่ใช่หรือว่าคงไม่ใช่มั้งกลัวเขาจะมาต้มมาตุ๋นกลัวมาหลอกเห็นครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าไปยึดเอาเดี๋ยวมันเป็นภาพดวงตาเกิดความกลัวไม่กล้าเพ่งไม่กล้าพินิจจิตใจเลยตื่นเต้นตุ้มตามเลยเหนื่อยง่ายคือไม่มีอุเบกขาไม่มีสติมีความลังเลอยู่นั่นแหละไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเกิดความไม่มั่นใจมีความไม่สบายใจว่าทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเมื่อมันผุดขึ้นข้อใดข้อหนึ่งมันก็ไปตัดความศรัทธาความเชื่อมั่นนั้นผลสุดท้ายสมาธิไม่เกิดคือลังเลเรื่องสมาธิลังเลเรื่องบุญกุศลนี่เหมือนกันฝ่ายผู้ฟังธรรมทั้งหลายผู้ฟังสนทนาทั้งหลายที่ฟังการสนทนาธรรมไต่ถามของพราหมณ์กับพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดสงสัยว่าจริงไหมหนอสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้พระพุทธองค์ทรงตรัสบอกให้เทพบุตรมัทธกุณลีให้มาปรากฏแก่ญาติโยมนะทั้งปราสาทด้วยให้ได้เห็นด้วยพุทธานุภาพของพุทธองค์มัทธกุณฑลีเทพบุตรก็มาปรากฏร่างให้เห็นนะฝ่ายญาติโยมฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าตาพรามมองเห็นแล้วก็เห็นชัดเจนแล้วว่าโอ้ไม่โกหกแล้วเห็นด้วยตาเนื้อเลยมองเห็นชัดลอยเด่นอยู่ประการประกายระยิบระยับชาวพุทธและญาติโยมประชาชนทั้งหลายก็กล่าวว่าโอ้โหพุทโธเอาโหธรรมเอาโหสังโฆพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงหนอพระธรรมน่าอัศจรรย์จริงหนอพระสงฆ์น่าอัศจรรย์จริงหนออัศจรรย์ขนาดอะไรขนาดนั้นแค่ยังใจให้เลื่อมใสยังให้เกิดอานิสงส์อย่างมากมายถ้าเรามีใจให้เลื่อมใสแล้วจะขนาดไหนเอาไปมาในหมู่บ้านในเมืองนั้นเปลี่ยนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิหันมาสนใจในเรื่องบุญสุนทานนะเคยดังเกียจเดียดฉันในการให้ก็มารักการให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสมานฉันท์มีความสามัคคีไม่มุ่งร้ายต่อกันพระธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ในอริยสัจ4รู้ในทุกสมุทัยนิโรธมรรคเมื่อรู้แล้วก็จะทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ไม่สร้างความวุ่นวายไอ้สิ่งที่ไม่รู้เขาเรียกว่าอวิชชาฉะนั้นพุทโธนี่ทำให้เป็นวิชารู้แจ้งทำลายอวิชชาได้สามารถทำให้เกิดประโยชน์ยังมีทันตายเห็นได้แต่ก็นั่นแหละการที่จะรู้พุทโธเห็นเป็นดอกบัวก็ไม่ใช่จะง่ายมันต้องมีอาศัยสิ่งแวดล้อมบางคนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่างมันก็อยู่อย่างนี้ในสังคมมันเป็นวัฏจักรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราต้องใช้สติสัมปชัญญะนะสติก่อนจะทำจะพูดจะคิดให้ระลึกรู้อยู่เสมอต้องระลึกอยู่เพราะตอนนี้ปัจจุบันนี้สังคมปัจจุบันนี้ต้องมีสติก่อนจะพูดจะทำจะคิดต้องคิดให้ดีจะทำอะไรต้องคิดซะก่อนต้องระมัดระวังให้รอบคอบไม่อย่างนั้นแล้ว
ก็ไม่สามารถจะอยู่บนโลกใบนี้ได้ต้องรวบรวมพลังสติสมาธิให้ดีมีความพร้อมพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมมีพลังสามัคคีที่จะอยู่บนโลกนี้ด้วยความมีความสุขฉะนั้นปัจจุบันนี้มันก็มีเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเหมือนกันเราจะสอนยังไงให้เป็นดอกบัวเห็นเป็นดอกบัวมันก็ไม่ใช่ใจง่ายๆเพราะบางครั้งการดึงให้เห็นบางทีเขาไม่ชอบเมื่อไม่ชอบแล้วเราก็ต้องมีกุศโลบายแนะนำหาวิธีที่จะให้เกิดเห็นเป็นดอกบัวให้ได้แต่นั่นแหละมันเป็นวิบากกรรมของสัตว์โลกบางคนชอบเบียดเบียนชอบฆ่าชอบเห็นความทุกข์ยากของสัตว์ไม่เห็นอยากจะให้สัตว์โลกนี้เคยความสงบสุขแต่อยากจะเห็นความทุกข์ของผู้อื่นแต่ต่างจากศาสนาพุทธที่ยังมีความต้องการให้สัตว์โลกเกิดความสงบร่มเย็นอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าการเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั้นมันสร้างความทุกข์แก่สัตว์ที่มีความมิจฉาทิฏฐิอยู่พอสมควรในสมัยในยุคของพระเจ้าพระนามว่ากัสสปะนะมีหญิงคนหนึ่งนะเป็นพราหมณ์นี่แหละบรรลุโสดาบันความเข้าใจของธรรมะแล้วก็อยากให้ลูกของตัวเองนั้นเข้าถึงธรรมะด้วยก็อยากให้ลูกนั้นอยู่ในศีลในธรรมไม่เที่ยวเตรเฮฮาไปที่ไหนก็พยายามหว่านล้อมให้เข้าไปวัดถึงวันพระก็ให้เข้าไปฟังธรรมฟังพระทำวัดสวดมนต์ในวันศีลอุโบสถถึงไม่เข้าไปก็หาวิธีที่จะให้ลูกเข้าไปก็ได้ด้วยวิธีการจ้างพันกหาปณะต่อวันนายมิตรวินทุกะนี้ก็ไปเพราะอยากได้เงินนะเก็บอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันพระแต่ไม่ได้ไฟใจหรอกนะไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไม่ได้พอพระเทศก็หลบไปมุมหามุมนอนหลับที่หนึ่งหรือไปเดินเล่นไปตามภาษาของคนหนุ่มนะพอจบพอวันพุ่งกลับก็เดินกลับบ้านแต่ก็ไม่ได้ไปเล่าให้แม่ฟังหรอกว่าพระเทศเรื่องอะไรทำอย่างนี้หลายวันพระเก็บเงินได้มากนะวันหนึ่งเห็นพ่อค้าวานิชเดินเรือข้ามทะเลเพื่อจะไปค้าขายเมืองที่เมืองอื่นตัวเองก็อยากจะไปเมื่อเห็นเขาไปแล้วตัวเองก็อยากจะเที่ยวเพราะได้เก็บเงินได้มากแม่ก็ห้ามปรามเพราะมีลูกชายคนเดียวไม่อยากให้ไปไหนให้อยากอยู่บ้านช่วยกันทำมาหากินมีเงินมีทองก็มีมากแล้วไม่น่าจะไปไหนแล้วแต่มิตรวินทุกะไม่ฟังแม่พยายามดึงรั้งไว้ก็ไม่สนใจก็ผลักแม่ล้มลงเจ็บอันร่างกายก็บาดเจ็บไปมิตรวินทุกะนั้นก็ขึ้นเรือไปกับเขาพอข้าวานิชไปในระหว่างกลางทะเลนะเรือไปไม่ได้เรือยนต์ไปไม่ได้มันดับเลยไม่รู้จะทำอีท่าไหนก็ไปไม่ได้มันอยู่ตรงนั้นแหละพวกชาวเรือที่อยู่บนเรือก็กุลาหลใหญ่เลยทำไมเรือไม่เดินทำไมเครื่องเรือมันดับก็เลยหาสาเหตุปรึกษากันเอาละไม่รู้ว่าใครเป็นตัวการละกินีก็เขียนสลากขึ้นมาว่าการละกินีให้ใส่กองแล้วก็ต่างคนต่างจับเมื่อจับแล้วมิตรวินทุกะจับได้ทุกครั้ง3ครั้งพวกคนในเรือนั้นก็ลงประชามติว่าโอ้คนเดียวจะให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเลยเพื่อความอยู่รอดไม่ให้เรือนั้นวินาศสันโตรหรือพังเสียหายก็จับมัตต์ก็จับมิตรวินทุกะเนี่ยลงเรือแพไปปล่อยเรือแพไปเลยเรือแพนั้นก็ไปอยู่เกาะหนึ่งเกาะนั้นก็มีอยู่4ประตูทางเข้าแต่มีสัตว์นรกอยู่ที่นั่นมีกงจักรนี้
ปั่นอยู่บนกระหม่อมศีรษะนะร้องโอดครวญครางทรมานแสนทรมานมีเลือดไหลอยู่บนศีรษะไหลอาบแก้มลงมานะมิตรวินทุกะมองเห็นแล้วโอ้เห็นแทนที่จะเห็นเป็นกงจักรนะเห็นเป็นดอกบัวสวยงามนะเห็นเลือดไหลตามอาบแก้มก็มองเห็นว่าเป็นแป้งสีแดงสวยสดงดงามเห็นสัตว์นรกร้องไห้คร่ำครวญทรมานอย่างนั้นก็คิดว่าเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะจับใจมิตรวินทุกะเห็นแล้วชอบใจเดินเข้าไปขอเลยขอเถอะขอให้ข้าพเจ้าสัตว์นรกนั้นก็ห้ามปรามว่าอย่าเลยมันไม่ใช่ดอกบัวมันเป็นกงจักรมิตรวินทุกะนี่ไม่เชื่ออะไรนะขี้หวงเหลือเกินแต่ข้าพเจ้าอยากได้ให้ข้าพเจ้าเถิดนะให้ข้าพเจ้าอยากได้เหลือเกินสวยเหลือเกินสวยมากอยากได้แค่สัตว์นรกถูกอ้อนวอนเราอ้อนวอนอยู่อย่างนั้นก็คิดได้ว่าเอ๊สงสัยเราจะพ้นกรรมยิบากกรรมแล้วคนที่มาขออย่างนี้เหมือนอย่างเราเคยทำร้ายทุบตีพ่อแม่แล้วเราก็ต้องมาทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้หรือเราจะพ้นวิบากแห่งกรรมแล้วแสดงว่าคนนี้เคยทุบตีพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่มาก่อนก็เลยยกให้เลยเอากงจักรไว้บนเทินศีรษะของมิตรวินทุกะมิตรวินทุกะนั้นกงจักรอยู่บนศีรษะแล้วนั้นปั่นบนศีรษะเจ็บปวดทุกข์ทรมานรู้ว่ามันไม่ใช่ดอกบัวแล้วจะดึงออกก็ไม่ได้แล้วมันสายไปเสียแล้วนะเกิดทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นจนกว่าใช้กรรมมันจึงจะหมดนี่เห็นเนี่ยเปรียบเทียบว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวส่วนประเภทที่ว่าเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวเป็นอย่างไรก็มีเรื่องเล่าว่าในสมัยครั้งพุทธกาลที่พุทธองค์ยังพระชนชีพอยู่ในเมืองสาวัตถีมีในกัลลบุตรอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหรือเข้าใจง่ายว่าลูกของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั่นแหละท่านเป็นเศรษฐีธรรมดาลูกเศรษฐีก็ย่อมชอบเล่นไปไม่ค่อยสนใจเรื่องการงานชอบสนุกตามเพื่อนนั่นแหละถือว่ามีทรัพย์มากไม่ค่อยช่วยสนใจการงานหรอกแต่ว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั้นผู้เข้าถึงธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโสดาบันละก็อยากจะให้ลูกนั้นเข้าถึงธรรมบ้างก็หาโอกาสกุศโลบายเหมือนกันจ้างให้ลูกนั้นไปฟังธรรมะคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันพระเหมือนกันแล้วก็จดมาด้วยนะพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังทำอย่างนี้ทุกวันพระนะตอนแรกก็ไม่ศรัทธาไม่ค่อยอยากจะทำหรอกแต่ความนับถือให้ความครบพ่อไม่อยากขัดขืนเมื่อพ่อสั่งอะไรก็ทำตามไม่เป็นไรเมื่อพ่อต้องการให้ทำอะไรก็ทำเนี่ยเมื่อทำไปบ่อยแล้วธรรมะมันซาบซึ้งอยู่ในใจบรรลุโสดาบันเหมือนกันโอ้เกิดความละอายแห่งจิตเลยไม่ยอมเอาเงินของพ่ออีกละอายใจไม่เอาแล้ว เนี่ยเห็นไหมเห็นคุณค่าของมันศาสนาเขาเรียกว่าเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวต่างจากมิตรวินทุกะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนี่เปรียบเทียบว่าเห็นอย่างไรจึงจะมีประโยชน์เราจะใช้ในสิ่งที่เรามีที่มีคุณค่าในบวรพุทธศาสนาที่อุบัติขึ้นมาแล้วในบนโลกใบนี้ในพัทธกัปนี้ให้พุทธศาสนาของเราได้ครบ 5,000 ปีเมื่อเรามีศรัทธาปัสสัทธะยังความเลื่อมใสในศาสนาเพื่อให้ครบ 5,000 ปีเพราะศาสนาของเรานั้นมาสถานที่นี้ก็เพื่อต้องการโปรดเวไนยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่อาตมาได้แสดงพระธรรมเทศนามานี้ในเรื่องหัวข้อว่าศรัทธาแปลว่าความเชื่อปัสสัทธะความเลื่อมใส
ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาบาลีว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธายังประโยชน์ให้ศรัทธาคือความเชื่อยังประโยชน์ให้สำเร็จแลดังที่อาตมาภาพได้แสดงมานี้ก็พอสมควรแก่การเวลาก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเพื่อความเจริญสถาพรในชีวิตของตัวเองขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนาสารสมบัติสมความมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการเทอญเอวังก็มีด้วยประการลัชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสดกิสารวิมลวัดใหม่สันติอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณชมนาถพืชอำนวยค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุส่วนผู้ถวายทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณณรงค์ศักดิ์วิเชษพันธ์ค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถามสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิเลจเนจังอุทธาปัจจายโนจันตารโหธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังเอยัญจะโคทักขินาทินาสังคมอิสุปฏิทิตาทิกราตังหิตายัสสะทานโสอุปกามปฏิโสยะทิธัมโมจายังนิทัสสิโตเปตานปุชาจักตาอุลาราพลัญจะภิกขุนมนุปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอันนาปกันติภวตุสาพมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุติภวตุสาพมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุติภวตุสาพมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาปสังฆา
านุภาเวนัสสัทธาโสทีภวันตุติสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบทางวัดสังฆทานขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระครูสุทกิจสารวิมลวัดใหม่สันติอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านได้เมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันพระค่ะกราบอนุโมทนากับคณะญาติธรรมนะคะที่เป็นคณะผู้ติดตามนะคะได้เดินทางมาจากวัดใหม่สันติจังหวัดนครราชสีมาค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะโอ้สาธุสาธุค่ะเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพค่ะค่ะท่านที่ถือบัตรนะคะค่ะทั้ง8ท่านค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะในโอกาสนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณณัฐนันท์ศรีวัฒนะพิยังกูลนะคะฮันฟิตกราบขออภัยนะคะและครอบครัวค่ะท่านร่วมทุกบุญ 1,000 บาทค่ะกราบอนุโมทนาสาธุค่ะท่านที่มีความประสงค์ที่จะร่วมบุญนะคะเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระภิธรรมค่ะจะดำเนินสืบเนื่องไปตลอดนะคะคืนนี้เป็นคืนที่1,105ค่ะค่ะทุกท่านกราบพระพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะอธิษฐานจิตก่อนนะคะค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าก่อนนะคะค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะที่ศาลาธรรมสังเวชวัดสังฆทานก็มีการแสดงธรรมนะคะการสวดอภิธรรมคุณแม่คุณยายอ่องโรคบุรีแล้วก็มีการแสดงธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอุดมประชาธรท่านเจ้าคุณอลงกตติขปัญโยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเมตตาแสดงธรรมค่ะค่ะท่านยกผ้าไตรขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะ ค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาค่ะพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไปลังอับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะที่กิจกรรมฟังเทศฟังธรรมในช่วงวันพระวันนี้ก็เป็นแรม8ค่ำเดือน9ค่ะค่ะทุกท่านนั่งที่เดิมแล้วเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวัมเหวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิฏฐาแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น
นิชิตังปฏิตังทุมหังขออิตาโพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปัมเหวสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเลนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลกโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพอดวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสันหิจังพุทธาปจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภะย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการละชะนี้แลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสาขาจำเหเปตานังท่าขีนังท่าชาปุเพตกมันนุสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนนางวาโซโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องให้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องให้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานนี้แลอันท่านให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิดาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีขรัตตังหิตายานัสนาโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมโมจายังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมันหุตปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันดุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคุกเข่าเต็มตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระองค์ที่สามครั้งพร้อมแล้วกราบ